สวัสดีกันด้วยนะครับกลับมาอยู่กับผมชายหนุ่มผู้หลงใหลในโอแมงโก้และนี่ก็คือรายการที่ทุกวันนี้ก็ยังไม่มีชื่อกลับมาต่อกับคอนเทนต์ที่ยังเอามาเล่นต่อจะอยู่เรื่อยๆกับไอเทมซิกเนเจอร์ของเราตัวละครในโทโฮซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นพาร์ทที่3แล้วครับเกริ่นก่อนว่าไอเทมที่จะนํามาพูดในคลิปนี้โดยส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากมุมมองของผมนะครับแล้วก็จะมีบางอันที่ได้มาจากคอมเมนต์ของท่านผู้ชมด้วยแต่บางอันเนี่ยก็อาจจะเอามาพูดไม่ได้เพราะบางอันเนี่ยมันก็หาข้อมูลไม่ได้หรือบางอันเนี่ยมันก็ดูจะไม่ใช่ไอเทมขนาดนั้นด้วยประการนี้ก็เลยขอเรียนให้ทุกท่านทราบไปก่อนนะครับชิ้นแรกเรามาเริ่มกับเจ้านี่ร่มกันแดดของคาซามิยูกะมันเป็นร่มแบบพิเศษที่สามารถกันได้ทั้งรังสีอัลตราไวโอเลตและฝนรวมไปถึงกระสุนเองก็สามารถกันได้ครับยูกะเนี่ยมันจะใช้ร่มคันนี้ในการต่อสู้ครับและการจะทำลายร่มของเธอนั้นก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะในเนื้อเรื่องของยูกะในตัวเกมภาค9ตอนที่เธอสู้กับเทอิเธอเนี่ยจะบอกว่าร่มของเธอเนี่ยมันเป็นดอกไม้เพียงหนึ่งเดียวในเกมโซเคียวที่จะไม่เหี่ยวเฉาและจากบทพูดกับเทอิเหมือนยูกะจะบอกว่าร่มคันนี้เนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการรวบรวมกลิ่นดอกไม้ได้ด้วยครับทั้งนี้ผู้เขียนข้อมูลในวิกิจะระบุว่ามันก็ไม่แน่ชัดอยู่ดีว่าร่มของยูกะมันเป็นดอกไม้จริงๆหรือเปล่าคือมันอาจจะเป็นดอกไม้จริงๆก็ได้ครับหรือมันอาจจะเป็นแค่การเปรียบเปรยของยูกะมาต่อที่ชิ้นที่2อย่างรวดเร็วเจ้านี่เนี่ยเอาจริงๆสำหรับผมอ่ะผมไม่รู้สึกว่ามันเป็นไอเทมนะแต่ด้วยความที่มีท่านผู้ชมพูดถึงด้วยบวกกับว่าพอไปหาข้อมูลแล้วผมว่ามันก็น่าสนใจดีก็เลยขอเอามาพูดถึงด้วยเลยละกันซึ่งไอเทมที่ว่านี้ก็คือรถไฟของยูคาริที่ปรากฏมาในสเปลการ์ดไฮเซนบูราริไฮเอคิเกชะโนทาบิมันเป็นท่าที่ยูคาริเนี่ยจะโจมตีแบบทะลุทะลวงโดยใช้รถไฟฟ้าที่เราใช้งานแล้วโดยคู่ต่อสู้เนี่ยจะไม่สามารถป้องกันการโจมตีนี้ได้เลยครับแถมพลังโจมตีเนี่ยก็รุนแรงมากๆด้วยเสียอย่างเดียวคือมันใช้เวลานานพอตัวกว่าจะเปิดช่องว่างให้รถไฟเนี่ยพุ่งออกมาทีนี้ความน่าสนใจเนี่ยมันมีอยู่2อย่างครับอย่างแรกก็คือตัวชื่อสเปลการ์ดอ่ะมันเป็นการล้อชื่อรายการหนึ่งของญี่ปุ่นส่วนอีกอย่างเนี่ยมันก็คือความเป็นมาของรถไฟฟ้าในสเปลการ์ดใบนี้คือทั้งสูตรเนี่ยเคยเขียนเอาไว้ครับเขียนไว้ที่ไหนเนี่ยผมไม่ชัวร์เหมือนกันเพราะว่าผมไปอ่านมาจากในบล็อกทันเซเบอร์อีกทีแต่ท่านซุนเนี่ยแกเคยเขียนเอาไว้ว่าแกเนี่ยอยากลองนั่งรถไฟต่อผิงของอาโอมุริที่ตอนนั้นเนี่ยเสี่ยงจะถูกระงับกิจการซึ่งปัจจุบันเนี่ยน่าจะยังมีอยู่นะครับเพราะผมไปเสิร์ชหาเจออยู่แต่ไม่รู้ว่าใช่อันเดียวกับที่ท่านซุนเนี่ยอยากนั่งหรือเปล่าทีนี้หลังจากจบงานคอมิเกะครั้งที่75ช่วงเดือนธันวาคมของปี2008ท่านซุนเนี่ยแกก็เกิดคิดชื่อท่านี้ขึ้นมาได้ครับเลยขอให้ใครสักคนออกแบบรถไฟในท่านี้ให้หน่อยจนอาจารย์โทโนริมารุที่เชี่ยวชาญเรื่องรถไฟเนี่ยก็ได้วาดภาพให้กับท่านซุนครับแต่ท่านซุนเนี่ยไม่ได้มีความรู้เรื่องรถไฟครับแกก็เลยไม่รู้ครับว่าไอ้รถไฟที่อาจารย์โทโนริมารุวาดนั้นเป็นรถไฟชนิดใดซึ่งเจ้ารถไฟที่อาจารย์โทโนริมารุวาดเนี่ยมันมีที่มาจากรถไฟนางาโนสายคิจิมะรุ่น 3,500 ซึ่งเคยถูกใช้ในเส้นทางระหว่างสถานีชินชูนาคาโนกับสถานีคิจิมะแต่ตัวสถานีคิจิมะที่เป็นปลายทางเนี่ยเขาปิดให้บริการกลายเป็นสถานีร้างไปครับเลยน่าจะทำให้รถไฟรุ่น 3,500 ขบวนที่เคยถูกใช้ในเส้นทางนี้เนี่ยน่าจะถูกทิ้งไปด้วยนี่เลยน่าจะเป็นเหตุที่ทำให้อาจารย์โทโนริมารุเลือกว่ารถไฟรุ่นนี้บอกกับว่านางาโนะเนี่ยมันก็เป็นบ้านเกิดของท่านซุนด้วยนะครับขอเสริมนิดนึงแล้วกันเผื่อใครไปค้นต่อแล้วมันงงคือไอ้รถไฟรุ่น 3,500 เนี่ยเขาไม่ได้ใช้กันแค่เส้นทางเดียวนะครับนั่นเลยไม่แปลกถ้าไปเสิร์ชแล้วจะเห็นว่ามันมีถูกใช้มาจนถึงเดือนมกราของปี2023ที่เขาเนี่ยเพิ่งจัดงานเปิดระวางยุติการใช้งานรถไฟฟ้ารุ่นนี้ไปต่อมาเนี่ยเป็นไอเทมที่เราเห็นนั่นแหละครับว่าตัวละครอ่ะถือเอาไว้แต่มันดันไม่มีข้อมูลออฟฟิเชียลที่พูดถึงไอเทมชิ้นนี้เอาไว้เลยและมันก็คือเจ้าธนูและก็ลูกธนูที่เอรินถือไว้ครับคือในตัวเกมภาค8อ่ะมันชัดเจนแหละว่าเราเห็นเอรินถือธนูพร้อมกับลูกธนูระหว่างที่เธอเนี่ยใช้สเปลการ์ดแต่เราไม่รู้ชัดครับว่าเอรินเนี่ยใช้ธนูในการสร้างหากระสุนด้วยหรือเปล่าและมันก็ไม่ได้มีอะไรที่บอกถึงเรื่องนี้ไว้เลยครับเราเลยไม่รู้เลยว่าธนูที่เอรินถือเนี่ยมันมีอะไรพิเศษไหมแถมหลังจากภาค8ผมว่าเราก็แทบจะไม่ได้เห็นเอรินมาบู๊เลยด้วยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะสร้างยาเป็นสายบุญคอยใช้สติปัญญารอใช้งานตัวเองซะมากกว่าทำให้การจะเห็นคุณเทียดแกมาสู้ให้เห็นเนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากครับกระนั้นในวิกิอังกฤษเขาก็ยังพยายามหาความสอดคล้องความเป็นไปได้มาพูดถึงอยู่ครับและผมว่ามันก็พออนุโลมที่จะเอามาพูดถึงได้อยู่คือผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันว่าผู้เขียนข้อมูลในวิกิอังกฤษเขาหาข้อมูลนี้มาจากไหนแต่เขาจะบอกประมาณว่าตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาในทิเบตการถือธนูไว้ทางขวามือและถือลูกธนูไว้ที่ซ้ายมือเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญาครับ
ซึ่งเอรินเนี่ยก็เด่นชัดในเรื่องนี้แบบไม่ต้องสงสัยแล้วทั้งนี้เจ้าธนูที่เอรินถือนั้นมันอาจจะเป็นการในถึงเทพในโปกรานามกรีกอย่างอาร์เทมิสด้วยครับคือทางวิกิอังกฤษอธิบายว่าในสเปลการ์ดเทนจูอพอลโล13ซึ่งเป็นสเปลการ์ดใบหนึ่งของเอรินมันจะมีคอมเมนต์อันนึงของท่านซุนที่แกบอกว่าแกเนี่ยคิดอยู่เสมอเลยว่ายางอพอลโลเนี่ยมันเป็นชื่อของเทพอพอลโลเทพแห่งดวงอาทิตย์งั้นถ้าให้มันมุ่งหน้าสู่ดวงอาทิตย์เลยเนี่ยก็คงจะได้สินะจากจุดนี้เรารู้ได้ว่าท่านซุนนั้นรู้จักเทพอพอลโลและท่านซุนเนี่ยก็น่าจะต้องรู้จักอาร์เทมิสด้วยครับเพราะอาร์เทมิสเนี่ยเป็นพี่สาวของอพอลโลและจากจุดนี้วิกิอังกฤษเนี่ยเขาจะแบ่งประเด็นที่น่าสนใจออกอีก3อย่างครับอย่างแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่ตอนแรกผมคิดจะตัดออกเพราะผมคิดว่ามันเป็นความเข้าใจผิดของผู้เขียนข้อมูลคือตามที่วิกิอังกฤษเขียนเอาไว้อ่ะจะบอกว่าอาร์เทมิสเองอ่ะก็ใช้ธนูครับและธนูของอาร์เทมิสมันจะถูกแทนด้วยพระจันทร์เสี้ยวแล้วก็จะต่อว่าในโทโฮเองท่านซุนอ่ะก็เคยแทนพระจันทร์เสี้ยวเป็นธนูเช่นกันซึ่งจะปรากฏในนิยายภาคเคชอุนติรุนาเกตอนที่5แน่นอนว่าผมก็ต้องไปอ่านให้ชัวร์เนาะแล้วก็ได้พบว่าอ้าวมันไม่ใช่นี่เพราะในนิยายพระจันทร์เสี้ยวหรือในภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่ามิคาสึกิเนี่ยมันถูกแทนเป็นดาบครับส่วนไอ้ที่เป็นธนูอ่ะมันจะเป็นพระจันทร์ครึ่งดวงปกติแล้วผมคิดว่าโดยทั่วไปอ่ะเขาจะใช้คำว่าฮันสึกิแต่ในภาษาญี่ปุ่นพระจันทร์ครึ่งดวงเนี่ยมันจะมีคำอื่นด้วยครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือคำว่ายูมิฮาริสึกิคำว่ายูมิฮาริถ้าแปลตรงๆมันจะแปลว่าการดึงสายธนูครับซึ่งแน่นอนว่าพระจันทร์ครึ่งดวงกับพระจันทร์เสี้ยวมันแตกต่างกันผมก็เลยคิดว่าข้อมูลจุดนี้ผู้เขียนเขาน่าจะเข้าใจผิดครับถึงอย่างนั้นก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับเพราะสิ่งที่ข้อมูลตัวนี้จะสื่อจริงๆอ่ะมันคือบทพูดของยูคาริในนิยายตอนนี้คือมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นคืนพระจันทร์ครึ่งดวงครับตัวของยูคาริอ่ะก็มองดูดวงจันทร์แต่ปรากฏว่าเมฆอ่ะมันน่าจะเยอะจนยูคาริมองไม่เห็นดวงจันทร์ครับนางเลยคิดในใจว่าที่นางไม่เห็นดวงจันทร์ครึ่งดวงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าบทนั้นไม่มีใครถือธนูอีกแล้วหรือเปล่าคือถ้าไม่คิดอะไรกับบทพูดนี้มันก็จะไม่มีอะไรเนาะแต่ถ้าเราคิดสักนิดเหมือนการหาค่า x ในสมการแล้วลองยัดเอเรียนแทนที่ตัว x มันก็ดูจะเหมาะเจาะจนน่าคิดเพราะเอเรียนเนี่ยก็มีถือธนูให้เห็นและเอเรียนก็ไม่ได้อยู่บนดวงจันทร์แล้วประเด็นที่2คืออาร์เทมิสเนี่ยมันจะถูกเชื่อว่าเป็นเทพองค์เดียวกับเทพกรีกอีกองค์ที่ชื่อว่าซีรีนซึ่งเป็นเทพแห่งดวงจันทร์และชื่อของเทพองค์นี้ก็ยังเป็นที่มาให้กับชื่อของธาตุอโลหะชนิดนึงที่ชื่อว่าซีรีเนียมซึ่งเป็นธาตุที่มีความเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระทำให้บางครั้งก็มีถูกใช้ในทางการแพทย์แต่ถ้าใช้เยอะไปเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายได้จุดนี้เนี่ยมันก็คงจะเชื่อมโยงกับเอเรียนตรงที่เอเรียนก็เป็นหมอสามารถสร้างยาต่างๆได้และอีกอย่างคือสารต่อต้านอนุมูลอิสระมันสามารถชะลอความแก่ได้ครับซึ่งเอเรียนเองถึงอาจจะมีอายุเป็นหลักล้านปีแต่อย่างที่เห็นเธอเนี่ยก็ยังดูอ้อๆเหมือนกับสาวน้อยอยู่ครับประเด็นสุดท้ายคือบนเสื้อของเอเรียนเนี่ยมันจะมีลวดลายต่างๆอยู่ครับซึ่งมันก็ดูเหมือนจะเป็นกลุ่มดาวใช่ไหมครับผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีกลุ่มดาวอะไรบ้างแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยมันจะมีกลุ่มดาวหมีใหญ่ครับและกลุ่มดาวนี้มันมีความเกี่ยวข้องกับตำนานเทพกรีกด้วยโดยมันเป็นเรื่องของนางไม้ตนหนึ่งที่ชื่อว่าคาริสโตซึ่งเชื่อกันว่าเธอเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ติดตามของอาร์เทมิสแต่ชะตากรรมของเธอนั้นมันช่างน่าเศร้าครับต้องบอกว่าตัวอาร์เทมิสและกลุ่มผู้ติดตามเนี่ยเขาจะถือพรหมจรรย์กันครับแน่นอนว่าคาริสโตเองก็ยึดปฏิบัติตามเช่นกันเพราะว่าความงามของเธอเนี่ยมันนำไปดึงดูดเทพนิสัยเสียองค์นึงอย่างซุสเนี่ยอยากได้คาริสโตมากครับพี่แกเนี่ยก็เลยแปลงกายเป็นอาร์เทมิสแล้วก็แบบหลอกคาริสโตให้มานอนด้วยกันคาริสโตก็หลงเชื่อครับเธอเนี่ยก็เลยเสียพี่ซุสแล้วก็ถูกพรากพรหมจรรย์แล้วก็เกิดตั้งท้องขึ้นมาด้วยครับเวลาต่อมาอาร์เทมิสเนี่ยก็จับได้ครับว่าคาริสโตเนี่ยตั้งครรภ์เธอก็เลยขับไล่คาริสโตออกจากกลุ่มนำซ้ำคาริสโตเนี่ยยังถูกสาปให้กลายเป็นหมีโดยบางตำนานเนี่ยก็บอกว่าอาร์เทมิสนี่แหละครับที่เป็นคนสาปแต่บางเวอร์ชันก็จะบอกว่าเป็นเฮราภรรยาของซุสเรื่องเนี่ยยังไม่จบนะครับเพราะหลังจากนั้นคาริสโตเนี่ยจะคลอดลูกคือผมไม่ชัวร์ว่าคลอดก่อนเป็นหมีหรือยังไงนะแต่คาริสโตเนี่ยจะคลอดบุตรชายออกมาคนนึงชื่อว่าอาร์เคสอาร์เคสเนี่ยพอโตขึ้นเขาจะกลายเป็นนายพรานอยู่มาวันนึงอาร์เคสเนี่ยก็เข้าป่าแล้วก็ไปเจอกับหมีตัวนึงซึ่งก็คือคาริสโตแม่ของเขาเนี่ยแหละครับคาริสโตเห็นลูกตัวเองด้วยความคิดถึงนางเนี่ยก็เลยพุ่งจะไปกอดครับแต่ในมุมมองของอาร์เคสเขาไม่รู้ว่านี่คือแม่ของเขาและเขาก็คิดว่าหมีเนี่ยจะมาทำร้ายเขาครับเขาก็เลยจัดการฆ่าหมีซะและคาริสโตเนี่ยก็ตุยเย่ไปครับหลังจากนั้นซุสเนี่ยเลยได้นำคาริสโตไปวางเป็นกลุ่มดาวที่มีชื่อว่ากลุ่มดาวหมีใหญ่หรือเออร์ซ่าเมเจอร์ที่เรารู้จักกันนั่นเองครับสรุปนี่เราพูดถึงไอเทมกันอยู่ใช่ไหมเอาเป็นว่าเรามาต่อที่ไอเทมอีกชิ้นที่เอาจริงๆผมลืมครับ
เพราะผมเนี่ยอยากยัดมันเข้าไปในพาร์ทที่แล้วผมคิดว่าถ้ามันลงในคลิปที่แล้วเนี่ยมันน่าจะเหมาะกว่าเพราะเป็นช่วงปาร์ตี้สังสรรค์พอดีและผมคิดว่าไอเทมชิ้นนี้มันน่าจะเหมาะกับงานสังสรรค์สุดๆเพราะสิ่งหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ในงานปาร์ตี้มันก็คือเหล้าครับและไอเทมชิ้นนี้มันสามารถผลิตเหล้าได้แบบไม่มีวันหมดใช่ครับถ้ามันไม่มีอะไรติดขัดมันจะผลิตเหล้าได้แบบไม่มีจำกัดเลยและมันก็คือน้ำเต้าอิบุกิของอิบุกิซุยกะในภาค 7.5 ที่ซุยกะโผล่มาครั้งแรกมันยังไม่ได้มีเปิดเผยครับว่าน้ำเต้านี้มีเมคานิกกลไกอย่างไรเรารู้แค่ว่ามันเป็นไอเทมของยักษ์และรู้ว่ามันมีระบบป้องกันการพลิกคว่ำก็คือเหล้าในนั้นเนี่ยมันจะไม่ไหลออกมาเกินกว่าปริมาตรของน้ำเต้าครับและถ้าน้ำเต้าหยุดไหลไปก็แค่ปิดจุกแล้วก็เขย่าเหล้าเนี่ยมันก็จะไหลออกมาตามเดิมทีนี้ต่อมาในมังงะโทซังเกสเซภาค 2มันก็ได้เผยวิธีนึงที่ทำให้เหล้าเนี่ยมันไหลออกมาได้แบบไม่มีวันหมดซึ่งมันก็คือมแมลงสาเกหรือชูจูเจ้านี่เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตในตำนานจีนในโทโฮจะบอกว่ามันเป็นสหายของเหล่ายักษ์และเหมือนเหล่ายักษ์นี่แหละครับที่สร้างสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ขึ้นมาลักษณะของมันเนี่ยจะคล้ายๆกับปลาดุกหรือไม่ก็สลามแมนเดอร์และพวกมันเนี่ยจะมีความสามารถในการเปลี่ยนน้ำเปล่าธรรมดาให้เป็นเหล้าได้ภายในคืนเดียวครับและในน้ำเต้าอิบุกิเองอ่ะก็มีสารสกัดบางอย่างจากเจ้ามแมลงสาเกนี่อยู่นั่นเลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้น้ำเต้าอิบุกิเนี่ยสามารถผลิตเหล้าออกมาได้แบบไปเรื่อยๆซึ่งเจ้ามแมลงสาเกเนี่ยไม่ได้โผล่มาแค่ในมังงะภาคนี้ภาคเดียวนะครับแต่ในมังงะภาคอิบาระคาเซนเองเนี่ยก็เคยนำมันมาที่งานเลี้ยงของศาลเจ้าฮาคุเรเช่นกันทีนี้มันก็จะเว้นช่วงนานพอสมควรครับจนในมังงะภาคซุโจคะตอนที่40เราก็จะได้รู้กลไกอีกอย่างของน้ำเต้าอิบุกิคือซุยกะได้อธิบายไว้ว่าในเกนโซเคียวมันจะมีน้ำเต้าธรรมดาอันอื่นๆที่คนทั่วไปเนี่ยใช้เก็บน้ำไว้ดื่มไว้กินและแน่นอนว่าน้ำส่วนหนึ่งในนั้นมันจะต้องระเหยซึ่งไอ้น้ำส่วนที่มันระเหยเนี่ยมันจะระเหยมาอยู่ในน้ำเต้าอิบุกิก่อนที่จะถูกกลั่นกลายเป็นเหล้าให้ซุยกะได้ดื่มและขอแค่ทั่วเกนโซเคียวยังคงมีน้ำเต้าที่กักเก็บน้ำเอาไว้เหล้าในน้ำเต้าอิบุกิเนี่ยมันก็จะไม่มีวันหมดเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่จู่ๆก็อากาศหนาวจัดๆทำให้ผู้คนไม่ทันระวังจนน้ำที่พวกเขาเก็บไว้ในน้ำเต้าเนี่ยกลายเป็นน้ำแข็งเหมือนในตอนที่39แล้วก็ตอนที่40ของมังงะภาคนี้มันก็จะทำให้ภายในน้ำเต้าอิบุกิแห้งเหือดจนไม่มีเหล้าไหลออกมาสักหยดได้เช่นกันครับคือซุยกะเนี่ยไม่ได้ชี้ชัดนะครับว่าน้ำที่ระเหยมารวมกันในน้ำเต้าของเธอเนี่ยมันเป็นพาสซีฟของตัวน้ำเต้าอิบุกิเลยหรือว่าเป็นความสามารถในการควบคุมความหนาแน่นของซุยกะเองแต่ถ้ามันเป็นเพราะความสามารถของซุยกะผมว่ามันก็แลดูจะธรรมดาอยู่นิดๆนะต่อมาเนี่ยขอเป็นไอเทมชิ้นสุดท้ายแล้วกันนะครับพูดถึงน้ำเต้าอิบุกิแล้วอ่ะมันจะไม่พูดถึงอีกชิ้นหนึ่งก็คงไม่ได้ครับเพราะ2 อย่างนี้เนี่ยมันเอามาคอมโบกันได้และที่จะพูดถึงนี้ก็คือจอกเหล้าโฮชิกุมะของโฮชิกุมะยูกิมันเป็นผลงานชั้นยอดที่อยากได้สร้างขึ้นเหล้าที่ถูกรินลงไปในจอกนี้เนี่ยจะมีคุณภาพเพิ่มขึ้นในทันใดจากเหล้าธรรมดาจะกลายเป็นเหล้าจุนไมไดกินโจซึ่งจะเป็นเหล้าที่มีคุณภาพมากที่สุดในญี่ปุ่นเพียงแต่คุณภาพที่ว่านี้เนี่ยมันจะค่อยๆลดลงไปตามกาลเวลาครับฉะนั้นหากไม่ดื่มให้หมดในทันทีก็จะเป็นอะไรที่เสียประโยชน์มากๆแต่จอกนี่เนี่ยมันใหญ่ตั้ง1โชหรือประมาณ 1.8 ลิตรเลยนะครับการจะดื่มให้หมดในทันทีเนี่ยก็คงจะยากอยู่เหมือนกันและจากที่คาเซนพูดเอาไว้ในมังงะภาคของเธอเนี่ยเธอเองก็เคยใช้จอกโฮชิกุมะในการเพิ่มคุณภาพเหล้าที่เธอดื่มด้วยนะครับเพราะอย่างที่รู้กันว่าคาเซนกับยูกิเนี่ยก็เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนนะเนาะแถมให้อีกชิ้นละกันนะครับแต่ผมก็ไม่ชัวร์ว่าไอเทมชิ้นนี้มันจะเรียกว่าเป็นไอเทมซิกเนเจอร์ได้หรือเปล่านะคือในมังงะภาคอิบาระคาเซนเองก็จะมีโชว์สิ่งของชิ้นนึงที่เอาไว้ใช้ในการดื่มเหล้าเช่นกันครับเจ้านี่ผมขอแปลชื่อมันว่ากล่องยา100ชิ้นของอิบารากิละกันนะครับคาเซนบอกว่าผู้ใดก็ตามที่ดื่มเหล้าจากกล่องใบนี้คนผู้นั้นจะถูกรักษาอาการป่วยและการบาดเจ็บได้ครับในกรณีที่ผู้ดื่มเนี่ยเป็นคนที่มีสุขภาพดีอยู่แล้วการดื่มเหล้าจากกล่องนี้จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยมีพลังกายแข็งแกร่งเหนือมนุษย์มนาแบบชั่วคราวครับทว่าไอ้รักษาที่ว่ามันมีข้อแลกเปลี่ยนนะครับก็คือถ้าดื่มเหล้าจากกล่องนี้เพื่อจะรักษาการเจ็บป่วยนิสัยของคนที่ดื่มนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นนิสัยเหมือนกับยักษ์แทนครับแต่ก็แค่ในระยะเวลาชั่วคราวเท่านั้นแหละนิสัยเหมือนยักษ์ที่ว่าเนี่ยก็คือแบบจะดีดพูดจาดุดันแล้วก็จะมีท่าทีดูฉุนเฉียวทำอะไรดูรุนแรงประมาณนั้นนะครับนอกจากนี้คาเซนเนี่ยยังบอกได้ว่าหากดื่มเหล้าจากกล่องนี้เพื่อใช้รักษาร่างกายแล้วก็คนที่ดื่มจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นยักษ์แค่นิสัยแต่จะเปลี่ยนกลายเป็นยักษ์ทั้งร่างกายด้วยเลยครับแต่ว่าถ้าคุณสุขภาพดีเนี่ยการดื่มเหล้าจากกล่องใบนี้มันก็จะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะ
แต่การจะดื่มเหล้าให้สุขภาพดีเหรอมันมีหรือเปล่าวะแล้วก็ปริมาตรของกล่องใบนี้จะเท่ากับ1โชซึ่งก็เท่ากันกับจอของยูกิเลยครับคือผมเองอ่ะก็ไม่เคยดื่มเหล้าไอการดื่มทีละ 1.8 ลิตรเนี่ยมันถือว่าดื่มหนักหรือเปล่าวะครับ 1.8 ลิตรเนี่ยมันก็จะประมาณโค้กขวดใหญ่บวกกับอีกประมาณครึ่งของครึ่งของโค้กขวดใหญ่มันก็เยอะอยู่นะและถ้าดื่มไปเรื่อยๆในวันเดียวด้วยปริมาตรเท่านี้มันก็หนักอยู่นะพวกยักษ์เขายังมีตับอยู่ใช่ไหมวะเนี่ยโอเคคลิปนี้ก็เอาเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับหากมีจุดใดตกหล่นหรือผิดพลาดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้สามารถมาเพิ่มเติมหรือแก้ไขได้ที่คอมเมนต์เลยนะครับหรือใครอยากจะเสนอไอเทมอะไรอ่ะก็เมนทิ้งไว้ได้ที่ใต้คลิปเช่นกันนะครับและก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบล็อกท่านเซเบอร์วิกิอังกฤษแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมสำหรับวันนี้เนี่ยผมขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าขอให้โอแมงโกสจงสถิตอยู่กับทุกท่านบ๊ายบายครับ